เมื่อวานดิวอลิสราอดีตเมียเบนเดมอนมา9888เข้าให้ข้อมูลแฟนมา9888กับตำรวจเพิ่มเติมค่ะโอเคเนื้อหาสาระก็ไม่ได้ต่างไปจากที่เคยให้ข้อมูลก่อนหน้านี้แล้วล่ะใช่ค่ะแต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ดราม่ามันเกิดตรงนี้ค่ะหลังเข้าให้ข้อมูลตำรวจดิวอลิสราก็ออกมาเปิดใจกับสื่อใช่แล้วไปฟังกันครับฟังดีๆเชิญค่ะมันได้บทล็อกไหมกับสิ่งที่เราเก็บมานานกว่าที่จะได้พูดว่าความจริงมันคืออะไรที่เข้าโรงพยาบาลก็ ได้บทล็อกค่ะก็รู้สึกสบายใจขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าในวีคนั้นหลังจากที่พูดอ่ะเราก็รู้สึกแย่ไปเลยนะอาทิตย์นึงแต่มันก็เหมือนเป็นการทลายความรู้สึกบางอย่างที่มันมีอยู่ตลอดในใจแหละอันนี้มันโล่งเลยมั้ยมันก็ไม่ได้โล่งหรอกแต่มันก็ดีขึ้นอ่ะก็เป็นกำลังใจให้นะเข้าใจความรู้สึกของดิวนะใช่ค่ะต้องให้กำลังใจเธอด้วยเอานะที่มาจะมาอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่ดิวกล้าทำมันหายากนะมันได้เกิดคุณูปการแก่สังคมทำให้สังคมได้รู้เรื่องได้เห็นปัญหาอะไรต่อมีอะไรมากมายไก่กองทีเดียวและสิ่งที่ดิวทำมันนำไปสู่การคลีนนิ่งประเทศทลายเครือข่ายดีค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เธอดีแต่วันนี้หมดเวลาค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ